สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูกระต่ายป่วยไม่สบายนะคะเขาเป็นเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนสะเก็ดเกิดจากไรนะคะเผอิญว่าเนี่ยเขาเป็นที่หูแล้วก็จมูกทานไอ้กรรมฐานผสมกับน้ำพืชในเขาแล้วมันหายแต่ทีนี้มันที่ขาเขาเนี่ยมันไม่หายนะคะไม่หายขาเขาก็มันจะเป็นแบบนี้ค่ะทำให้เล็บเขาเสียอย่ากัดนะมันจะเป็นที่เท้าด้วยเพราะว่าเท้าเขาจะกัดจมูกเขาจะมาเกาจมูกนะคะไม่ใช่กัดจมูกแล้วตัวนี้ไอ้เจ้าดำมันชื่อดำนะเป็นเพศเมียตาเขาก็เป็นแผลด้วยขอบตาไปหาหมอบอกว่าเป็นยุงกัดที่ตาแล้วก็ส่วนกรณีที่เป็นสะเก็ดที่หูเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เท้าเนี่ยเขาให้ยาหยอดหลังมานะยาหยอดหลังเพิ่นแกะไปแล้วนะคะใส่คุณหมอเขาใส่ไปแล้วเวลาใส่เนี่ยก็จะหยอดที่หลังแต่ว่าเรามาดูก่อนนะคะว่าตัวยาตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับอะไรภาษาอังกฤษเก็บไปแล้วทำลายไปแล้วไม่มองไม่เห็นตัวยานะคะเขียนว่าเซลเมตินขนาด15มิลลิกรัมหรือ 0.25 ml แกะมาแล้วเนี่ยรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เราก็กดฝาสีชมพูลงไปมันก็จะเปิดพอเปิดเสร็จพอเราจะใส่ที่ตัวกระต่ายเนี่ยนะคะเขาเปิดฝาแล้วก็ให้แหวกตรงนี้ค่ะแหวกตรงบริเวณหลังคอเขาเนี่ยจนเห็นหนังผิวหนังนะคะแล้วก็บีบตัวยาตรงนี้ให้หมดเลยบีบไปให้หมดคุณหมอบอกว่าให้วันนี้วันแรกนะคะแล้วก็อีก2อาทิตย์ต่อมาเนี่ยก็จะให้เขาอีกอย่างหลังกรณีที่เขาเป็นไรแล้วก็เกิดคราบสะเก็ดหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นโรคเรื้อนนะคะผลที่ทำให้เป็นแบบนี้คือเขาก็จะเจ็บเท้าก็จะชอบยกขาแล้วก็สะบัดเท้าเรื่อยคุณหมอก็เลยให้ยาแก้แพ้หรือแก้คันมานะคะอันนี้เป็นยาหยอดตาหยอดเช้าเย็นกรณีสัตว์กัดแล้วก็เป็นพวกแก้แพ้ตัวนี้ค่ะแก้แพ้ใช้สลิงแก้แพ้แก้คันคลอโรฟีนหยดเปิดดูนิดนึงคือด้านหลังถึงก็จะเป็นน้ำสีเหลืองๆนะคะเวลากินก็ใส่เนี่ยใช้ไซลิงเนี่ยป้อนเขาตามขนาดที่คุณหมอแจ้งแล้วก็มียาลดปวดแก้อักเสบเขาคงจะปวดเท้าอ่ะนะเวลาถึงได้ยกเท้าบางทีก็สะบัดยกเท้าขึ้นมาแล้วก็สะบัดเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นน้ำยาสีเหลืองเหมือนกันเวลากินก็เขย่าส่วนยาหยอดตานี่นะคะก็จะหยอดให้เขาข้างละ1หยดเช้าเย็นหยอดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1ครั้งเนี่ยทั้งหมดก็2ครั้งนะคะ2ครั้งละก็รู้สึกว่าเหมือนตาก็จะดีขึ้นนะไม่ค่อยบวมไหนดูสิไหนดูกล้องถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะค่าหมอค่ายาทั้งหมดก็ค่าหมอ400ค่ายา800กว่าบาทค่าทำบัตรรวมแล้วก็1,200กว่าบาท1,240 บาทนะคะคนยังรักษาไม่เท่านี้เลยนะเนี่ยกรณีสัตว์ป่วยทีนี้นำมาเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลเขาอ่ะนะคะต้องรับผิดชอบชีวิตเขานิดนึงแต่ถ้าจะปล่อยเขาตายเลยในกรณีเราไม่มีตังก็คงต้องสุดวิสัยจริงๆดีกว่าเอาไปปล่อยที่วัดนะคะถ้ายังไงเวลาเราเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงจนกว่าเขาจะเสียชีวิตจากเรานะวันนี้สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ